ถ้ำทานลอดใหญ่นะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวสวยมากกันค่ะก็คือถ้ำทานลอดน้อยแล้วก็ถ้ำทานลอดใหญ่นั่นเองถ้ำทานลอดน้อยทานลอดใหญ่นะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์ค่ะเฉลิมรัตนโกสินทร์นะคะตรงนี้เสียงอะไรวะจิ้งหรีดเหรอไม่รู้ไม่ใช่ที่นี่นะคะจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราสามารถที่จะเดินไปเองได้ไปทางไหนอะคะคือมีป้ายบอกนะคะตลอดทางสามารถเดินไปเองได้ค่ะอันดับแรกนะคะเราถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเราจะต้องเดินไปถ้ำทานลอดน้อยก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยเดินต่อไปยังทานลอดใหญ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยพกไฟฉายแล้วค่ะถ้ำนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ไปมาถ้ำหนึ่งไม่มีไฟฉายร้องไห้หนักมาก แล้วก็ไม่มีคนนำทาง ตอนนี้มีไฟฉายแล้วมีคนนำทางแล้วคือผู้ชายของเรานั่นเองค่ะ เข้าไปสำรวจในถ้ำทานลอดไหนกันโอ้โหมุดสิคะก้มลงไปค่ะเข่าก็ต้องดีนิดนึงอ่ะดิฉันไปด้วยรอก่อนหัวกูจะโขกหรือเปล่า โอ้โหอันนี้คือก้มต่ำค่ะยาวเลยก้มต่ำก้มต่ำค่ะก้มต่ำยาวๆก้มไปเด้มึงเดินไปเด้ต่ำยาวๆจริงๆค่ะเอ้ยบอดูหินดิบอน้ำหยดน้ำหยดนี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูน้ำหยดมาจากตรงไหนวะนี่ตัวเองส่องที่หินนี่ไงนี่ค่ะเพื่อนๆหินงอกหินย้อยห้ามจับเด็ดขาดห้ามจับนะคะห้ามจับค่ะเขามีป้ายเขียนไว้ให้เลยเอ้ยเจอค้างคาวด้วยคือเหมือนกับถ้ำละวาที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะค้างคาวเยอะมากเต็งสองเนี่ยค้างคาวนอนอยู่โอ้ค้างคาวเต็มเลยอ้วนดูดิตรงนั้นก็มีเดี๋ยวดีบินกันให้ขวักไขว่บรรยากาศภายในถ้ำทานลอดน้อยนะเพื่อนๆค่อนข้างเย็นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดเพราะว่าตลอดทางเดินก็คือจะมีทานน้ำตลอดเลยค่ะนี่ให้ดูให้ดูอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยเหมือนกันเนอะโบเนอะโอเคใหญ่ๆนะเพื่อนๆเหมือนมีขามีกบมีตาหินเต่าเขาบอกว่าเป็นหินเต่าเว้ยอ๋อนี่คือหินเต่ากูดูเหมือนกบอ่ะตาไม่รู้ไงโง่
่ะรอดนอนแล้วนะคะรู้เรื่องกันนะดูเงือดูเงือสถานีต่อไปน้ำตกไตรตึงมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันมีสะพานด้วยนะคะระหว่างทางเดินก็คือจะได้เดินท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้คือตลอดรอบๆตัวจะเป็นแบบลำธารทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดทางค่ะผู้ชายบอกในน้ำมีปลาที่เขาเพิ่งเดินกลับมานะคะถามว่าทางลอดใหญ่ไกลไหมเขาบอกว่าไกลมากไกลมากไม่ให้กำลังใจเลยเจอทางชันแล้วค่ะนี่ค่ะผู้ชายนำไปก่อนออกจากน้ำตกก็จะไม่ใช่ทางราบอีกต่อไปหน้าพี่กำลังร้องส่วนใหญ่อะเป็นบันไดอะบันไดแบบเนี้ยบันไดแบบเนี้ยระวังเลยอ
ตอนนี้ทางนี้เป็นทางไปถ้ำลอดค่ะเพื่อนเพื่อนไปต้นขาลอดใหญ่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนู่นโอ้ใหญ่โตมโหฬารทึกวันนี้เรามาถึงถ้ำทานลอดใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆลมเย็นมากตรงนี้จะเป็นแบบเป็นช่องลอดอะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ทางก็สวยตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราเป็น2คนสุดท้ายในป่าค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงจะครึ่งเราด้วยเราเป็น2คนสุดท้ายเพราะเราตอนที่เราขึ้นมาก็คือเราสายสุดคนอื่นลงหมดแล้วตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเราจะต้องเดินรีบเดินกลับไปที่อุทยาน5โมงจะครึ่งแล้วฟ้าจะมืดแล้ว oh, no. อุทยานก็จะปิดแล้วค่ะโอเคถ่ายแล้วไม่ได้แล้วแบตก็เหลือแค่ 10% ตอนนี้จะต้องรีบกลับนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะถ้ามันทานลอดไอ้ถ้ามันทานลอดใหญ่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราทาง Facebook YouTube แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราวันนี้ต้องรีบเดินกลับแล้วลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย